หลุดพ้นจากคนแบบนี้ให้โซ่สาวคนดังโพสถึงพลอยหอวังเรียกเด้ว,ว่าพลอยหอวังและทูศิราชอินทรชดที่หนุ่มทูนั้นได้ออกมาเผยว่าเป็นไปนตามที่สาวพลอยชี้แจงว่ามีเรื่องมือที่สามมาจากฝั่งของทูเองยอมรับผิดและขอโทษที่ทำให้ทุกคนผิดหวังพร้อมทั้งชี้แจงว่าตอนนี้อยู่คนเดียวไม่มีใครอย่างที่เข้าใจกันและเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้น ก็ผ่านมานานหลายเดือนแล้วแน่นอนค่ะว่างานนี้หนุ่มทูโดนทัวลงสนัน่นชาวเน็ตทั้งชายและหญิงต่างคอมเมนต์ถล,ล่มในไอจีของหนุ่มทูกันอย่างมากมายล่าสุดชัญญาธรรมดาไฮโซสาวชื่อดังก็ได้โพสเฟซบุ๊กแชร์ข่าวดังคางโตนพร้อมระบุข้อความว่ายินดีกับพี่พลอยคะ่ะที่หลุดพ้นจากคนแบบนี้ ซึ่งสาวชัญญาและทูก็เคยมีประเด็นเรื่องไฟเซอร์ที่ชัญญาบอกชาวเน็ตต่อว่าเคยโพสต์ด่าชันตอนมีดราม่าไฟเซอร์เกลียดมากรอซ้ำมานาน